รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะกระแสข่าวนะคะมีเรื่องราวในกระแสที่เราจะมาเกาะกันเยอะแยะมากมายเลยสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมสดๆอยู่นะคะทางช่องไอเดียทีวี8ของคืนวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2558แล้วก็มีโลโก้ตรงใกล้ๆพี่กอล์ฟเนี่ยนะคะโลโก้ไอเดียทีวี8มีคำว่าสดอยู่นะคะก็สื่อสารเข้ามาได้ทางโทรศัพท์นะคะถ้าเกิดว่าหน้าไมค์ก็076-212-921นะคะแล้วก็หลังไมค์ก็0818945477โทรมาพูดคุยกันได้รวมทั้งส่งข้อความมาทาง Facebook Fanpage ของเราเซิร์ชเป็นภาษาไทยว่าเกาะกระแสข่าวนะคะแล้วก็ส่งข้อความคิดเห็นต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งปกติพี่ก๊อฟก็จะมีเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวไปโพสในหน้าเพจอยู่แล้วนะคะวันนี้พี่ก๊อฟก็ขึ้นไว้ว่ามีหลายเรื่องมากที่เก็บเอาไว้แล้วจะมาระบายในรายการวันนี้จริงๆพอเรากำลังจะเข้ารายการก็มีหลายเรื่องแล้วนะเย็นวันนี้ครับแล้วก็เรื่องที่ฮอตมากเรื่องที่ฮอตมากแต่ว่าเรายังไม่ได้มีรายละเอียดที่จะมาคุยกันในรายการวันนี้นะคะส่วนช่วงสนทนาวันนี้จริงๆเราตั้งใจแล้วเชิญไว้แล้วด้วยแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องทัวร์จีนคือช่วงนี้ค่อนข้างผมว่านะตั้งแต่มีสื่อนำเสนอกันมาแล้วก็มีการบริโภคทางโซเชียลต่างๆในบ้านเราเนี่ยถูกเป็นเป้าหมายหลักที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเป็นจำนวนมากก็ทำให้มีการผุดบริษัททัวร์นะครับแดนมังกรในพื้นที่เรามากมายจนมีการหยิบยกเรื่องของนอร์มานีเข้ามาเกี่ยวข้องคนไทยเข้าไปถือบางส่วนจริงๆแล้วอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ว่าใช้ชื่อคนไทยในการจดทะเบียนอันนี้มีการพูดคุยกันมาเนิ่นนานอย่างที่ผมพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตถูกภาษาเราเรียกว่าฮุบหรือสื่อกินรวบเลยก็ตามที่พูดกันถือว่าไม่ใช่เฉพาะจีนที่เริ่มต้นมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เกาหลีแล้วครับแล้วก็ยาวมาถึงรัสเซียแล้วก็ยาวสุดท้ายตอนนี้มาตกอยู่ที่จีนซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพวกเราในฐานะที่เราทำงานด้านสื่อสารมวลชนนะครับแต่พี่น้องประชาชนจะมองว่าช่วงนี้จีนเข้ามาเยอะมากค่ะแฟนๆรายการหรือท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไปเห็นมานู่นนี่นั่นทำไมมีแต่ของคนจีนทั้งนั้นเลยค่ะก็กับกายประกอบกับมีการนำเสนอเรื่องนี้กันค่อนข้างมีข้อมูลออกมาถกเถียงกันเยอะรวมไปถึงเรื่องของทีวีต่างๆนำเสนอก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงอยู่เฉยไม่ได้แล้วก็ต้องออกมาแอคชั่นออกมาตรวจสอบนะครับก็กลายเป็นว่าล่าสุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวใช่วันนี้ฮะเนี่ยที่เราจัดรายการอยู่ช่วงก่อนที่จะเข้ารายการรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาก็มาแล้วก็มีผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยจริงๆไม่ได้นอร์มานีแล้วก็ไม่ได้อิงอยู่กับชาวจีนจริงๆแต่ทำทัวร์เกี่ยวกับเรื่องของจีนหรือนักท่องเที่ยวรับท่องเที่ยวทางจีนเป็นบริษัทท่องเที่ยวก็ยื่นหนังสือกับรัฐมนตรีเรื่องเนี้ยเรื่องการเข้ามากินรวบการเข้ามาฮุบเรื่องของครบวงจรตั้งแต่ลงเครื่องรถบัสยาวมาถึงแม้แต่โชว์แม้แต่ผลไม้ของไทยรวมไปถึงเรื่องของการไปท่องเที่ยวต่างๆตามแหล่งสุดท้ายก็อัดยายซื้อขนมยายก็คือเอาเงินกลับประเทศแต่หลายๆคนก็บอกเอ้ยก็ฉันได้งานทำคือถ้าเทียบสถิติกับรายได้แล้วมันแค่สิวๆก็คือแค่ขนหน้าแข้งเขาเองแต่สิ่งที่เขามาได้จากเรานะเขาเอากลับไปหมดเลยครับค่ะสิ่งสำคัญอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะมีอยู่ในเนื้อข่าวของวันนี้ซึ่งทีมผมลงปฏิบัติการกันจริงๆแล้วผมไม่เห็นอะไรมาแล้วอยากมาให้ผู้ชมได้เข้าใจในสิ่งที่เราเห็นมาผมว่าหลายคนคงเคยไปนะครับวัดวาอารามต่างๆซึ่งเป็นผู้สาธารณิกชนของเราผมว่าหลายท่านที่ดูทางบ้านแม้แต่
แฟนๆอาจจะเป็นทางมุสลิมก็ดีแต่คงอาจจะเคยได้ยินข่าวคราวแต่เมื่อผมลงพื้นที่จริงๆกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเราไปเห็นอะไรอีกมากที่เราคิดว่าเราแค่บริโภคจากสื่อปกติหรือฟังมาจากพี่น้องประชาชนคิดว่ามันมีแค่นี้จริงๆมันมีมากกว่านี้และมันมีหลายรูปแบบวัดที่กำลังจะถูกกืนกินเนี่ยมีอีกหลายวัดผมดูแล้วมันกลายเป็นนำพุทธศาสนาของเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงท้ายนะคะช่วงเบรกสุดท้ายเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะนุกเองเคยเจอมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ากรณีที่เจอนี่เป็นแบบไหนยังไงนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่คุยกันเนี่ยคุยกันตอนนี้เลยตั้งแต่เดินขึ้นสถานีมาเนี่ยนะคะมีคนคุยมาตลอดก็คือเรื่องคำสั่งคสช.ล่าสุดครับเป็นล่าสุดมาในช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับก็คือหลายผู้ชมคงรู้อยู่แล้วการใช้มาตรา44นะครับอำนาจเต็มของทางคสช.นะครับแล้วก็รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีล่าสุดมีการออกคำสั่งออกมาโดยใช้มาตรา44ยุติบทบาทบุคคลต่างๆนะครับคือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่ออยู่ระหว่างการตรวจสอบของเรามีแจ็คพอตไป1ท่านนะครับคือนายไพบูลย์ บัตติสิงห์นะครับหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับส่วนรายละเอียดลึกๆโดนเรื่องอะไรค่ะเป็นเพราะอะไรยังไม่มีการถูกเปิดเผยค่ะเป็นเพียงประกาศออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะนะครับเพื่ออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่อย่าเพิ่งคิดไปเองก่อนครับอย่าคิดไปเองนะว่าเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปใช้โซเชียลไปในทางที่คุณคิดหรือคุณฟังมาว่าเอ้ยเรื่องนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปพิจารณาเองว่าเป็นแง่ลบหรืออะไรยังไงคือเขาให้หยุดเพื่อการตรวจสอบหยุดเพื่อง่ายกับการทำงานของคณะตรวจสอบนะครับนี่คือประเด็นแรกการทำให้ข้าราชการทางการเมืองหรือเป็นข้าราชการของรัฐหยุดนั้นยังไม่ได้แสดงว่าเขามีความผิดนะครับหยุดเพื่อให้คณะกรรมการเขาตรวจสอบได้ง่ายเนื่องจากจะไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตำแหน่งก็เข้าไปทำงานเพื่อจะตรวจสอบสิ่งพวกนี้มันเป็นหน้าที่เต็มๆของคสช.รวมไปถึงรัฐบาลนะครับโดยใช้มาตรา44หลายท่านก็คงรู้วันนี้มี SMS ก็ดีมีผมว่าทางเว็บไซต์ต่างๆน่าจะขึ้นเพราะไม่ใช่เฉพาะของจังหวัดภูเก็ตอยู่ในชุดที่2ลำดับที่4นะครับส่วนก็จะมีอีกกี่ชุดรวมทั้งหมด71ท่านะนะครับก็ไปว่ากันในมีการประกาศลงกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยว่าสั่งให้หยุดเพราะว่าทุกอย่างต้องประกาศะนะครับสิ่งเหล่านี้เรื่องรายละเอียดคงตอนนี้เราคงยังไม่ทราบนะครับเรียนตรงๆเลยอย่าหาว่าเรารู้แล้วเราไม่พูดเป็นคนท้องถิ่นไม่ใช่ครับถ้ารู้ผมพูดแน่นอน แต่ตอนนี้เพราะว่าทางประกาศดังกล่าวไม่ได้ระบุเรื่องที่เป็นสาเหตุให้มีการพักการปฏิบัติหน้าที่นะครับเรามิก้าวล่วงเรื่องของอำนาจในการประกาศนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรผมเชื่อมั่นว่าในองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอาจจะรู้ว่าเรื่องอะไรแต่เพียงว่าหลายท่านไม่รู้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปหาคำตอบะนะครับตอนนี้เรารู้แค่ว่าท่านได้รับคำสั่งนี้ก็คือหยุดสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตส่วนท่านใดจะรักษาการไม่มีการออกมาแจ้งนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของอบจ.ไปนะครับจริงๆแล้วตามหลักผู้ว่าการจังหวัดจะเข้าไปดูแลอยู่แล้วปกตินะครับในถือว่าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอำนาจเต็มเหมือนกันค่ะอันนั้นก็คือในส่วนที่เราล่าสุดนี่คืออินโทรแต่ว่าช่วงท้ายรายการวันนี้เราคงจะต้องคุยกันเรื่องทัวร์นี่แหละนะคะเรื่องของท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทัวร์จีนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก่อนที่จะไปชมสิ่งที่น่าสนใจขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนลืมอีกแล้วนะคะ MPK Millennium ภูเก็ตจำกัดค่ะปรึกษาเรื่องของแรงงานต่างด้าวเอกสารพิสูจน์สัญชาติพม่าลาวกัมพูชาหรืออยากจะเปลี่ยนนายจ้างขอโควต้า Work Permit ได้หมดติดต่อ MPK นะคะในซอยฟองจันทร์ข้างตลาดสดเทศบาล076-212-288นั่นเองค่ะรวมทั้งมหกรรมการลงทุนภูเก็ต2558ใกล้วันแล้วนะคะ5กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่5 บ่ายโมงถึง 5 โมงเย็นแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นโอกาสเดียวแล้วของชาวภูเก็ตค่ะที่จะมีทั้ง
งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้วก็นักกลยุทธ์การลงทุนชั้นนำระดับประเทศเลยนะคะมาพูดคุยให้ความรู้หลายๆอย่างแล้วก็ทำให้คนที่สนใจอยากจะลงทุนก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะว่าเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงนะคะรายละเอียดจะปรึกษาว่าตัวไหนน่าสนใจน่าลงทุนอย่างไรก็เชิญร่วมงานกันได้ที่ห้องภูเก็ตวอลลุ่มรามรอยัลภูเก็ตซิตี้ค่ะอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าสนใจก็สอบถามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย022640909ต่อ151เอาละได้เวลาแล้ว ไปชมสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวแรกกันค่ะสนับสนุนโดย Yesterday 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง